แบตไอผมไอเก็บอยู่ในห้าสิบได้แต่ว่าท่านต้องเอาของแบตได้มาผมไม่ชอบเอามาไม่เอามาไม่เอามาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาที่อยู่เดี๋ยวผมจะส่งให้ไปให้
ขอถวายความเคารพพระเถระเถระผู้เคารพท่านหลวงพระศาสนาจารย์ขอคณะธรรมยุทธ์จะมีพระรุ่งศักราช2562รุ่นศิษย์ทุกรูปขณะนี้เวลา12:55 น.ในกำหนดการนั้น13:00 น.จนถึงเวลา16:00 น.ก็จะเป็นช่วงพวกเวลาของการแสดงถวายความรู้ในหัวข้อที่สำคัญวันนี้ถ้าจะเป็นตารางก็ถือว่าเป็นเกรด A ของดีซึ่งองค์พยากรณ์นั้นท่านมีความรู้มีความสามารถมีความชำนาญมีฝีมือท่านจะรับตำแหน่งจากจังหวัดนครปฐมเป็นในโซน A 14-15แต่ต้องดีเป็นโซน4หมายความว่าเศรษฐกิจในจังหวัดที่อำเภอไม่ว่าจะเป็นรอบนอกของเขตมหานครปทุมธานีสุพรรณบุรีนนทบุรีแล้วยังมีนครปฐมเนี่ยซึ่งเป็นเมืองตะวันดีนาดีเศรษฐกิจการค้าขายเรื่องของเกษตรกรรมของจังหวัดนครปฐมนั้นดูจากการสถิติติดต่อของมิตรเนี่ยก็จะขึ้นสูงๆ10ล้านขึ้นไป20ล้านผมดูการเศรษฐศาสตร์วันนี้ก็ถือว่าเป็นชั่วโมงเป็นเวลาที่เราจะตักตวงความรู้ที่จะถ่ายทอดโดยเฉพาะท่านพระมหาเถระที่ทั้งสูงทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องทางการประโยชน์ผู้ปกครองระดับจังหวัดรัฐบาลท่านแสดงถวายความรู้ให้กับผู้เข้ารับฟังทุกรูปกับฟังในส่วนของที่เป็นท่านศาสตราจารย์ทั้งคณะญาติและคณะธรรมยุทธ์ซึ่งถือว่าเป็นตารางของเราที่ไม่ถ้าพูดตามชาวบ้านเราไม่ขี้เหร่นะพอหล่อพอสมควรนะพอไปวัดไปวาในช่วงเทศน์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการให้ทำต้องการให้มีในคณะของเราและกลุ่มของเรานั้นก็คือในช่วงเวลาที่จะหมดเวลาสัก15-30 นาทีคำถามเมื่อวานเนี่ยจะได้มีการโต้ตอบกันอาจจะฟังผ่านเฉยๆอย่างที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าความรู้สูงนะเราต้องมีการถามบ้างนะการตั้งคำถามนั้นเราจะไปบางทีคนถามอาจจะตื่นเต้นหรืออะไรก็ทราบเหมือนกับตะคอกเหมือนกับการแต่ในใจไม่มีคำถามเป็นนั้นนะอยากให้เขามีคำถามหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่าเราสงสัยอะไรนะซึ่งตำรวจของการโฆษกต้องเป็นอย่างหนึ่งถ้ามาสำคัญจะเป็นโฆษกมาพูดแล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วว่าจะมีการบรรยายถวายความรู้ในเรื่องของรัฐเองประเทศในเดือนพฤษภาคมนี้นะในส่วนของโควต้าประเทศก็ได้เลยนะท่านไปรายงานตัวที่วัดพระยาญาณเองจะเป็นเรื่องมาก่อนได้ต้องการไปขอให้ทุกผู้นะครับทุกข้าพเจ้านะครับถวายฝากครอบThank you.
พระเทพมหาเจดีย์ยานใจวันคุณปัญปัญญาสิริเกิด18กรกฎาคมพุทธศักราช2485อายุ26ปีพรรษา57วันพระประถมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมตำแหน่งฝ่ายปกครองพุทธศักราช2549เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมรองเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารฝ่ายการศึกษาผู้ช่วยแม่กองทัพสนามหลวงสมณศักดิ์พุทธศักราช2515เป็นบริยธรรม9ประโยค5ธันวาคมพุทธศักราช2519เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญบริยที่พระศรีรัตนโมรี12สิงหาคมพุทธศักราช2547เป็นพระราชาคณะชั้นแรกที่พระราชรัตนโมรีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามอาภาวาสี5ธันวาคมพุทธศักราช2556เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพมหาเจดีย์อาจารย์สุวิธรรมศาสนกิจตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามอาภาวาสีขอโอกาสถวายความเคารพพระเดชพระคุณกราบคารวะพระเถรานุเถระผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาญาณครูในช่วงนี้เราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพมหาเจดีย์อาจารย์ท่านจะได้มาบรรยายถวายความรู้ธรรมะการปฏิบัติอนุสติสิวันนี้คณะพระสงฆ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์พอแล้วกราบขอกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณได้เมตตาบรรยายธรรมตามสมควรแก่เวลาขอถวายความเคารพครับผมที่ตั้งแห่งการทำความเพียร
มาดูใครทำรักษาสถาบันแล้วก็เป็นนักบวชนักพรตนักบวชก็โดยทั่วไปที่จะเป็นชื่อที่ราคาต่ำลงก็คือของเรื่องสมบัติใหญ่ตามในประสูตรคือประสูตรได้แล้วก็บอกว่ามีอยู่สี่อย่างใหญ่ใหญ่คือพระพักตร์หนึ่งเป็นผู้สำรวมและปลอดอย่างยิ่งแต่ทำอะไรนี้ปรมาจารย์เป็นผู้สำรวมและปลอดอย่างยิ่งรองได้สีสมรสาสีสมรสีถ้าเกิดเป็นผู้มีความสงบระหว่างอย่างนี้สองเป็นผู้รับเปลี่ยนบาปอย่างยิ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นบาปเป็นส่วนเป็นร้อนก็ต้องทำเพียรเพราะมันเป็นโทษอย่างสามเป็นผู้สมองท่านได้ทำระบบขาดระบบขาดออกมาเป็นผู้สมองคือใช้ชีวิตบ่อยๆถ้าเราอยู่ด้วยกันคนต้องจับไปว่าเราเป็นพระสงฆ์ก็ใช้ชีวิตบ่อยๆชีวิตบ่อยๆของเราเราก็มีแค่บริษัทแต่การบริษัทแต่แค่นั้นแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยเราก็ตามตามนิสัยจริงชีวิตวันก่อนของความรักกับการที่ใส่ชีวิตแค่เดินทางกับเที่ยวที่ต่างๆวันก็ความสมบูรณ์ในที่เราไม่ใช่ป่าความสมบูรณ์แต่ก็เป็นบ้านที่ชาวบ้านทำไม่ทันนะความประวัติก่อนเนี้ยวันก่อนที่อยู่ที่อาศัยตามที่ในที่ใส่เราก็อยู่
ิดว่าครับท่านจะจัดการต้องถูกต้องนะครับวิหารธรรมแต่ว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของครับทั้งหมดเพราะเราต้องอยู่อย่างนี้เราตอนที่เราบวชเรามีธรรมว่าขอให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้บรรพชาได้ผลประโยชน์ในวัฏสงสารนะบรรพชาข้าแต่ว่าตรงนี้ก็หมายความว่าเราไม่คนเป็นผู้ที่ทุกอย่างที่ข้าว่าต้องทำผลประโยชน์ได้เป็นทำดูแลความดีในต่างที่ขาดศาสนากำหนดให้มันที่ทำการของตำรวจแล้วก็หลับก็ใจเย็นหนึ่งตั้งแต่ว่าผมนอนสู้โควิดครับนอนต้องโควิดตาลุ่มร้อนไปแล้วต้องเปลี่ยนใหม่หมดไปดูที่อะไรต้องเปลี่ยนใหม่หมดปัจจัยที่ก็เปลี่ยนใหม่หมายถึงว่าเราทำงานที่แต่ใครเรียนที่นะครับทำอย่างนั้นก็ทำไปเวลาเราหมดแล้วเราก็เปลี่ยนมาเที่ยวที่ต่างแล้วถ้าแค่ที่จะทำให้คนต่างๆที่ต่างๆก็คือเราก็เหมือนกับว่าเราเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็ต้องมีธุระของเราครับมีงานที่เราต้องทำแต่ที่เราต้องการการมาในการทำงานของเราก็มีสองอย่างคือการทำธุระการทำงานเราเรียนเราทำได้แต่ถ้าที่ว่าทำงาน